ชื่อหญิงนะคะณราวดีทองสุขดอกค่ะปัจจุบันนะคะเป็นช่างตัดขนสุนัขค่ะอยู่ที่ร้านเอเซลออค่ะอยู่ท่าข้ามนะคะถนนอนามัยงามเจริญค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบสุนัขอยู่แล้วค่ะแล้วก็เห็นตามคลิปอะค่ะในที่เขาแบบตัดขนสุนัขตัดออกมาจากที่หมาที่แบบไม่ได้น่ารักเลยจากสกปรกอะค่ะจนสวยได้ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำตรงนี้ให้ได้อะค่ะก็เลยสนใจที่จะมาเรียนตัดขนสุนัขแล้วก็เปิดร้านค่ะสาเหตุที่อยากมาประกวดนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากค่ะได้แสดงผลงานของตัวเองอะค่ะออกมาให้คนรู้จักแล้วก็เลยอยากลองสนามนี้ดูค่ะจะเอาผลงานตรงนี้ค่ะมาโปรโมทร้านค่ะจะแจ้งกับทุกคนนะคะว่าเราเคยผ่านสนามนี้มาสนามของทองหล่อมาค่ะเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่1ใน15ค่ะสวัสดีครับผมชื่อสุประชัยยิ่งยุทธชาญนะครับจากร้านฮาดะกรูมมิ่งตรงข้ามเทศบาลกระทุ่มแบนนะครับจุดเริ่มต้นนะครับก็มาจากมะตูมแมวผมเองครับแมวส้มเป็นแมวเปอร์เซียที่ดุกัดดื้อปกติจะส่งช่างอาบน้ำแต่สงสารช่างก็เลยคิดจะมาเรียนอาบน้ำตัดขนก็เลยไปซื้ออุปกรณ์มาครับพอซื้ออุปกรณ์มาทำมะตูมปุ๊บก็รู้สึกว่าพอจะรับแมวตัวอื่นหรือหมาตัวอื่นได้ก็เลยเริ่มต้นที่จะทำกรูมมิ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับช่างมือใหม่อย่างผมเพื่อที่จะได้ลองสนามแล้วก็เปิดประสบการณ์นะครับหลักๆเลยก็คืออยากที่จะชาเลนจ์ตัวเองเพื่อให้ได้มีไปถึงเป้าหมายนะครับเป็นการฝึกฝนไปในตัวด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อจิรการใจน้อยนะคะชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะตอนนี้ทำพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านเอเซลออค่ะท่าข้ามค่ะเหตุผลที่เลือกทำงานกรูมมิ่งนะคะมีน้องหมาอยู่ที่บ้านค่ะก็เลยอยากจะมาทำงานหัดมาลองตัดขนสุนัขดูแล้วก็ชอบค่ะแล้วก็ชอบน้องหมาน้องแมวเลยตัดสินใจทำงานนี้ค่ะการประกวดครั้งนี้นะคะน่าสนใจมากค่ะสำหรับคนที่มีประสบการณ์2ปี3ปีขึ้นไปมันน่าสนใจมากที่แบบไปลงประกวดกับคนที่มีประสบการณ์เยอะแล้วก็เก่งสำหรับโรงพยาบาลทองหล่อมีแบบชื่อเสียงอยู่แล้วอะค่ะช่วยให้เราอัปเดตร้านหรือว่าการตัดอะให้มันดีขึ้น